สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษานะคะประจำวันศุกร์ที่12กรกฎาคม2562ค่ะเช้านี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นเริ่มต้นข่าวเช้าว,วันนี้นะคะกันที่ผลสำรวจด้านมืดในโลกออนไลน์ค่ะซึ่งมีการพบนะคะว่าดูหมิน่นเหยียดยามสร้างความเกลียดชังค่ะ โดยมีใน YouTube ถึง78.5% Facebook 37.6%และส่งผลกระทบต่อจิตใจเย,ยาวชนนะคะถึง42%ค่ะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,ส,สร่วมกับสถาบันเชิงฟิวชั่นศูนย์นโยบายดิจิทัลแห่งอาเซียนจุฬาลงกรมหาวิทยายลายัย มูลนิธิฟรีเ m ช n f ลมัน i ฟริชน m ลมันฟาวเดชันฟอร์ฟรีดอมและภาคีเครือข่ายจัดเวทีเสวนานักคิดดิจิทัลในหัวข้อแพลตฟอร์มสื่อดิจิทัลกับการรับมือข่าวลวงความเกลียดชงังและด้านมืดในโลกออนไลน์ค่ะเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนและร่วมสร้างกลไกเฝ้าระวังข่าวลวงโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคน สู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ตื่นรู้มีทักษะการรู้เท่าทันสื่อมีวิจารณญาณในการเลือกสรรตรวจสอบกันกรองแหล่งที่มาและร่วมกันเฝ้าระวังข่าวลวงค่ะผ่าน4นกลไกหลักนะคะคือ1 ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรู้และมีทักษะเท่าทันสื่อเท่าทันตนเองมีความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถใช้สื่อเป็นเครื่องมือดูแลตัวเองและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมให้มีสุขภาวะที่ดี 2. การสนับสนุนให้เกิดกลไกตรวจสอบและเฝ้าระวังข่าวลวงโดยภาคประชาชน 3. การพัฒนาองค์ความรู้งานวิจัยเชิงลึกอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาข่าวลวงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของสังคมไทยและ4สื่อสารสร้างความตระหนักแก่สังคมค่ะถึงปัญหาข่าวลวงที่พลเมืองในสังคมต้องร่วมกันเป็น,นกลไกสำคัญในการเฝ้าระวังและสื่อสารด้วยความรับผิดชอบ มีสถิติการสื่อสารที่สร้างความเกลียดชังในสื่อสังคมออนไลน์นะคะโดยศูนย์นโยบายสื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยพบว่าระดับความรุนแรงจากการยั่วยุให้เกิดความเกลียดชังต่อประชาชนค่ะโดยการกล่าวหาพูดดูหมิ่นเหยียดยามทําให้ขบขันผ่าน YouTube 78.5%เว็บบอร์ด53% Facebook 37.6%และส่งผลกระทบต่อเยาวชนสูงถึง42%ค่ะ